และทีนี้นะมันมีแค่2บิ๊กจริงๆค่ะที่ต้องจับตาบิ๊กที่1ก็คือบิ๊กต่อค่ะว่าที่ผบ.ตร.คนถัดไปค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะบิ๊กที่2บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะว่าที่ผบ.ตร.คนต่อจากบิ๊กต่อบิ๊กต่อก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.ทั้งคู่ครับในทีนี้2ว่าที่เขาแท็กทีมสร้างผลงานกลายเป็นคู่โหดคู่ใหม่ค่ะน่ากลัวและก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆข้อมูลต่อไปนี้ Exclusive จริงๆนะค่ะเอาเพจขึ้นเลยไปดูกันเราจะบอกอะไรสุดยอดจริงๆคู่โหดคู่นี้คู่โหดคู่นี้อืมข้อมูลดังต่อไปนี้มันมองได้หลายมุมแล้วแต่คนที่มองนั้นยืนอยู่ตรงไหนค่ะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนจะมองไม่เหมือนกันอยู่ในใจไอ้ธงนั้นแหละจะเป็นตัวกำหนดค่ะมุมที่มองโอเคไอ้ที่บอกว่าสุดยอดไอ้ที่บอกว่าคู่หูคู่โหดค่ะต้องบอกว่าคู่ใหม่สองว่าที่ผบ.ตร.นะครับเริ่มจากบิ๊กต่อค่ะบิ๊กต่อกลับจากออสเตรียถึงประเทศไทยบ่าย 3:28 พฤศจิกาวันจันทร์ที่ผ่านมาเช้ามืด29พฤศจิกาเมื่อวานนี้วันอังคารได้เปิดปฏิบัติการเขย่าเครือข่ายตู้ห่าวตรวจค้นจับกุมรวม11จุดผมกระซิบบอกไปแล้วใช่ไหมครับผมกระซิบดังๆให้ได้ยินกันทั้งประเทศแล้วใช่ไหมครับค่ะธงไม่ใช่จีนธงอยู่ที่พยานหลักฐานค่ะธงอยู่ที่พยานหลักฐานบางประการที่สามารถจะมัดที่สามารถจะเชื่อมที่สามารถจะโยงระหว่างทุนจีนกับนักการเมืองไทยบางคนค่ะพยานหลักฐานตรงนั้นชุดนั้นเขาอยากได้กันมากใช่แล้วนั่นก็คือบิ๊กต่อใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกลับถึงประเทศไทยบ่าย 3:28 เช้ามืด 29เปิดปฏิบัติการอ่ะหันมาทางบิ๊กโจ๊กเมื่อวานเราถามใช่ไหมหายไปไหนกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อวานบิ๊กโจ๊กกลับจากออสอิสราเอลถึงประเทศไทยค่ะตอนเที่ยงวันเมื่อวานนี้ค่ะ29พฤศจิกายน2565ค่ะไอ้ที่บอกว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันว่าเช้ามืดเมื่อวานบิ๊กโจ๊กร่วมปฏิบัติการด้วยเห็นจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ค่ะกลับมาตอนเที่ยงยืนยันก็คือบิ๊กโจ๊กกลับจากอิสราเอลถึงประเทศไทยตอนเที่ยงเมื่อวานเที่ยงวันนะเช้ามืดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้30พฤศจิกายน2565จะมีการเปิดปฏิบัติการเขย่าเครือข่ายตู้ห่าวตรวจค้นจับกุมรวม33จุดโดยบิ๊กโจ๊กสุดยอดไหมโดยบิ๊กโจ๊กเมื่อวานบิ๊กต่อกับเมืองไทย28 29ลุยค่ะบิ๊กโจ๊กกับประเทศไทย29 30ลุยค่ะคู่หูคู่โหดจริงๆไม่แค่นั้นครับวันนี้30ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้30พฤศจิกาค่ะบ่ายบ่ายเย็นเย็นค่ะบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเขาจะควงคู่กันเขาจะจูงมือกันค่ะเขาจะแตะมือกันเขาจะบุกไปที่บ่อฝ้ายหัวหินค่ะเข้าไปตรวจสอบ private jet ของตู้ห่าวใช่แล้วนี่วันนี้วันนี้วันนี้บ่ายบ่ายเย็นเย็นยึดด้วยไหมมีข่าวบางคนบอกเตรียมไปยึดละ private jet ลำนี้จะยึดซ่อนยึดได้อย่างไรปปส.เขาอายัดไว้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ชูวิทย์เขาแซวค่ะปปส.อายัดแบบไม่เต็มอกเต็มใจแบบไม่เต็มอกเต็มใจเอออายัดเอาไว้แล้วเอากระดาษ3แผ่นไปแปะที่ตัวเครื่องไม่มีการตรวจค้นเก็บหลักฐานไม่ได้ขึ้นไปค้นไม่ได้ขึ้นไปเก็บหลักฐานอะไรไม่มีเลยนะในเครื่องเลยไม่ได้ไปเอาปูมการบินมาตรวจสอบอะไรเลยไปแปะป้ายจับจองไว้ไงห้ามยุ่งแต่คราวนี้อยากรู้เหมือนกันบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กบุกบ่อฝ้ายไปที่ private jet ของตู้ห่าวที่จะทำอะไรสามารถทำอะไรได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กฎหมายใช่สามารถทำอะไรเพราะมีคนบอกขึ้นอยู่กับอำนาจของกฎหมายด้วยค่ะอำนาจของกฎหมายเมื่อเขาปปส.เขาอายัดไปแล้วใช่ค่ะตำรวจจะเข้าไปทำอะไรได้แค่ไหนล่ะนั่นไงถูกป่ะใช่ค่ะก็ต้องดูนะคะหรือมีการคุยหรือประสานอะไรกันอย่างไรเขาบอกให้จับตาดูวันนี้ค่ะกับไอ้ private jet ลำนี้ด้วยโอเคขยับมาอีกทีก็คือวันที่1วันที่1ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่1ธันวาบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะเชิญบิ๊กเด่นมาร่วมเปิดปฏิบัติการ
ถแถลงผลปฏิบัติการ29และ30ค่ะเดิมเขาจะแถลง30ก็คือวันนี้เขาเลื่อนอ๋อเดิมเขานัด4โมงเย็นว่าจะมีการแถลงวันนี้เลื่อนไปแล้วเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเลื่อนเพราะอะไรคะบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเขาเปลี่ยนแผนเขาปรับแผนเขาจะจับมือกันเขาจะบุกบ่อฝ้ายเขาจะไปตรวจไอ้เครื่องบินลำนั้นของตู้ห่าวดังนั้นจึงต้องเลื่อนการแถลงข่าวเป็นวันที่1ธันวาจากเดิมกำหนดวันนี้4โมงเย็นก็เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแต่ไม่ทราบสิครับอยู่ที่ใจของบิ๊กเด่นผบ.ตร.คนปัจจุบันด้วยค่ะอยู่ๆจะเอาเย็นนี้ก็ต้องรีบไปตรวจไปเวทเจ็ตแล้วก็ต้องรีบบินกลับค่ะหัวหินแค่นี้เองใกล้นิดเดียวใกล้แป๊บเดียวรอดูนะคะคดีตู้ห่าวสุดยอดไหมที่สุดค่ะสุดยอดไหมที่สุดของที่สุดค่ะอย่าให้จับเช้ามืดวันนี้เช้ามืดเมื่อวานค่ะบิ๊กต่อรวยเช้ามืดวันนี้บิ๊กโจ๊กรวยต่อสามหมายเดียวกันเขย่ารังทุนจีนเขย่าเครือข่ายตู้ห่าวค่ะหาพยานหลักฐานที่จะมัดไปถึงนักการเมืองไทยนั่นสิจะถึงหรือไม่รอดูค่ะและรอติดตาม